จ้งว่าน้ำที่ของถังประปาเนี่ยไม่ใสนะครับไม่สะอาดได้แจ้งไปทางเทศบาลให้มาตรวจสอบให้หน่อยมาทำให้หน่อยครับที่เราร้องขอไปทางผู้บริหารนะครับส่วนที่การก่อสร้างเป็นยังไงเราไม่สามารถที่จะรับรู้กับเขาได้นะครับเพราะเราเป็นผู้บริโภคถ้าน้ำไม่สะอาดเราก็แจ้งเขาไปว่าไม่สะอาดนะครับแต่น้ำปัจจุบันนี้หยุดใช้แล้วนะครับเพราะไม่มีน้ำดิบที่จะมาผลิตทีมข่าวค่าคอร์รัปชันสปริงนิวส์ได้รับข้อมูลให้ตรวจสอบการทุจริตในการก่อสร้างแท้งน้ำประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาตาลอำเภอท่าคนโทจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากที่มีการตรวจพบการก่อสร้างที่ผิดแบบส่งผลให้เกิดความเสียหายเนื่องจากสร้างแท้งน้ำแล้วเสร็จแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ทำให้ชาวบ้านไม่มีน้ำประปาใช้ครั้งแรกเลยก็คือชาวบ้านของหมู่นี้ครับที่เราอยู่ตรงนี้คือหมู่ที่5บ้านเกิ้งนะครับชาวบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนว่าไอสถานีประปาที่สร้างเสร็จเป็นใหม่นะครับทำไมใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านเองก็ประชุมชาวบ้านก็มีหนังสือไปหานายกนะครับให้นายกขึ้นมาดูให้ว่าทำไมมันถึงใช้งานไม่ได้น้ำไม่สะอาดนะครับในหัวข้อเขาจะบอกว่าน้ำไม่สะอาดซึ่งไอเราก็มองว่าคำว่าน้ำไม่สะอาดมันก็คงจะเป็นกระบวนการทั้งระบบใช่ไหมครับก็เลยทำให้ผมได้มาดูจริงๆนะครับทำไมดูที่พอมาดูตรงนี้ก็เห็นว่ามันมีหลายอย่างที่ผิดปกตินะครับเมื่อทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเทศบาลตำบลนาตาลมีการจัดสร้างโครงการสร้างระบบประปาผิวดินจำนวน2โครงการรวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า7,200,000 บาทโดยมีห้างหุ้นส่วนจำกัดยุทธชัยการโยธาเป็นผู้ประมูลงานได้ซึ่งจากการตรวจสอบหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จก็พบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่วางไว้คณะกรรมการจึงไม่เซ็นรับมอบงานพร้อมส่งเรื่องไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ตรวจสอบซึ่งก็พบการก่อสร้างระบบประปานี้ไม่เป็นไปตามแบบโครงการเกือบทุกขั้นตอนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์จึงมีความเห็นให้ผู้ประมูลงานแก้ไขให้แล้วเสร็จหากไม่ดำเนินการขอให้เอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วงประมาณ18-20สิงหานะครับ58นะครับจาก57มาถึง58ประมาณปีหนึ่งนะครับก็ได้มาดูที่ตรงนี้นะครับทางสตง.ก็รายงานเป็นรายลักษณ์อักษรมาวันที่30กันยานะก็หลายอย่างก็ไม่ใช่ในที่แบบที่จะเป็นเพราะว่าในแบบก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นขนาดท่อใช่ไหมครับขนาดถังกวนนะครับทิศทางการกวนทิศทางการผสมของน้ำดิบกับไอตัวสารพวกสารส้มพวกปูนขาวพวกนี้ใช่ไหมครับนั่นก็ไม่ใช่ทิศทางเขาแล้วก็ระดับถังน้ำระหว่างถังกวนกับถังตกตะกอนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะรองรับการตกตะกอนได้ก็เลยเป็นน่าจะเป็นแต่ที่ดูแล้วผมว่าเป็นหัวใจหลักที่ทำให้มันไม่สามารถทำให้น้ำสะอาดได้ซึ่งจากนี้ทีมข่าวจะได้ติดตามตรวจสอบหาคนที่จะต้องรับผิดชอบเพื่อเอาผิดต่อไป